บัณฑิตในความหมายตามหลักพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงท่านผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมบุคคลผู้เป็นบัณฑิตที่แท้ถึงแม้จะประสบทุกข์ไม่ว่าที่เป็นโทษที่เป็นโทมนัสเวที่เป็นโทมนัสเวทนาคือทุกข์ทางใจหรือทุกข์ทางกายก็ย่อมไม่ละทิ้งธรรมะเมื่อประสบกับทุกข์แทนที่บัณฑิตจะเดือดร้อนกลับยังสามารถเข้าใจความจริงมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นด้วยปัญญาในขณะนั้นดวงจิตย่อมเป็นกุศลด้วยความเห็นถูกจึงได้ชื่อว่าไม่ทิ้งธรรมะจึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านถ้าเพียรอบรมสั่งสมคุณความดีให้เพิ่มพูนทวีมากยิ่งขึ้นจนสามารถเป็นบัณฑิตผู้รู้แจ้งความจริงตามธรรมดาแห่งสภาวะทั้งปวงได้ด้วยปัญญาอันจะเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงสมตามสมญาและย่อมจักได้นำมาซึ่งความผาสุกสวัสดีในที่ทุกสถาน